ปอนซิตี้หรือเมืองฟองน้ำคือการปรับผังเมืองและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้เมืองสามารถรองรับน้ำฝนในปริมาณมากๆได้เหมือนกับฟองน้ำซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำรอการระบายและในขณะเดียวกันก็หาวิธีใช้ประโยชน์จากน้ำให้ได้มากที่สุดซึ่งเมืองฟองน้ำอาจจะกลายเป็นทางออกที่ยั่งยืนของทั่วโลกเพราะเมื่อดูจากผลการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมที่กลาสโกของสกอตแลนด์ในรอบนี้ดูแล้วโลกคงหนีไม่พ้นหายนะทางธรรมชาติอย่างแน่นอนเครือข่ายนักวิจัย Climate Action Tracker ที่ติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกระบุว่าต่อให้ทุกประเทศและทุกดินแดนทั่วโลกสามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP26 ได้จริงอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 2.4 องศาเซลเซียสภายในคริสตศักราช 2100 อยู่ดีทั้งที่เป้าหมายหลักคือการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสและหากเป็นเช่นนั้นจริงปัญหาน้ำท่วมจะกลายเป็นปัญหาซ้ำซากและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆประเทศจีนเองก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำเช่นกันโดยเฉพาะในเมืองที่เจอทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำน้ำท่วมน้ำเสียเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองจนกระทั่งเมื่อ8ปีก่อนรัฐบาลจีนสนับสนุนการสร้างเมืองฟองน้ำเพื่อให้คนเมืองอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการพื้นฐานของการจัดการและออกแบบเมืองฟองน้ำคือทำให้เมืองสามารถดูดซับน้ำและปล่อยให้น้ำไหลผ่านได้เช่นการออกแบบผังเมืองให้มีทางน้ำไหลผ่านการใช้วัสดุที่น้ำซึมผ่านได้มาทำเป็นถนนหรือทางเดินเท้ารวมถึงการทำระบบกักและเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้งานในอนาคตนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของการออกแบบผังเมืองให้เป็นเมืองฟองน้ำเมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะซึมลงใต้ดินและน้ำส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในแหล่งน้ำเช่นบึงในสวนสาธารณะและระบบกักเก็บน้ำนอกจากนี้ยังมีการวางผังเมืองให้น้ำไหลผ่านลงสู่แม่น้ำได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ถนนและทางเท้าก็ช่วยระบายน้ำได้อีกทางหากใช้วัสดุที่น้ำสามารถซึมผ่านได้จะทำให้น้ำซึมลงใต้ดินส่วนน้ำที่เก็บไว้เพื่อใช้อุปโภคบริโภคจะถูกนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นอกจากนี้ยังมีการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองทั้งสวนสาธารณะและสวนบนดาดฟ้าประเทศจีนถือเป็นผู้นำด้านเมืองฟองน้ำซึ่งปัจจุบันจีนทำโครงการนำร่องไปแล้ว16เมืองทั่วประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานระดับภูมิภาคอย่างธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADBในขณะที่ทั่วโลกมีหลายร้อยเมืองที่เดินหน้าสร้างเมืองฟองน้ำไปแล้วการพัฒนาให้เป็นเมืองฟองน้ำในแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจหรือชุมชนยกตัวอย่างเช่นพื้นที่บางแห่งที่ไม่เหมาะกับการพัฒนาเช่นพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างหนองหรือบึงขนาดใหญ่ก็อาจจะพัฒนาให้เป็นจุดรองรับน้ำโดยทำเป็นสวนสาธารณะที่มีทางเดินยกระดับซึ่งรูปแบบการพัฒนาพื้นที่แต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการออกแบบเมืองที่มองว่าน้ำท่วมไม่ใช่ศัตรูของมนุษย์และมนุษย์จะต้องปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับน้ำให้ได้สำหรับประเทศไทยเมืองฟองน้ำก็ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจเพราะ Greenpeace ประเมินว่าอีก9ปีข้างหน้ากรุงเทพอาจจะจมอยู่ใต้น้ำเนื่องจากน้ำทะเลเพิ่มสูงและดินทรุดตัวเนื่องจากการใช้น้ำบาดาลมากเกินไปสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน